เอ้ยมาแล้วดีออฟติกDAC 2018นะครับผมในคู่ที่ชนะ3แพ้1ทั้งคู่นะก็คืออันดับ1ของกลุ่มร่วมเลย LGD เจอกับ Optic Gaming นะครับหยิบไปเชนมาก่อนนะฝั่งของ LGD ส่วน Optic ตอบโต้อย่างรวดเร็วด้วย Sand King ครับโอ้ไวจัดแล้วก็ Keeper of the Light ของไซนะฮะแบนเนเจอร์โปรเฟสลูน่าด้วยนะครับแบนลูน่าตัว2เลยโอ้ดูดันมากแล้วก็แบนตัวของ Beast Hunter Optic แบน Bounty Hunter Omic Knight แล้วก็ Night Stalker นะครับโอ้นี่คือแบนเพื่อจะเล่น Keeper the Light อยู่แล้วด้วยนะครับตัวที่2 LGD เป็นไทยนี่ครับเขาแก้บัคฟิดิกหรือยังน่าจะยังนะแต่ยังไงก็ไม่มีใครเล่นอยู่แล้วทั้ง2ตัวพอเล่นไปก็แพ้อยู่ดีเชดเดมอนกับฟินิกไทนี่ฮะไทนี่10 seconds remaining ไทนี่ก็ไทนี่กับเชดมันดีมาก5 seconds remaining ออฟเลนอะดาเมจเยอะทั้งคู่นะครับไทนี่สามารถเบิร์ดได้รุนแรงกว่าเดิมอีกมีแอมจากเชนแต่ดับกันเร็วมากครับ2ตัวแรกแบนต่อไปเป็นชัตเทิลฟีดของซอมนัทเมบีสุดยอดคอมโบจริงๆครับผมDire Team แบนปักของ SCCC ไปนะฮะตัวที่5ของ Optic จะแบนอะไรดีดูแล้วแบนมิดเลนนะมิดเลนอะไรที่ LGD เล่นดีInvoker เขาเล่นเมื่อวานไม่ได้สังเกตว่าเล่น Shadow Fiend 5 seconds remaining Queen of Pain ไม่น่าจะต้องแบนนะผมว่า LGD แบนลูบิกครับเพราะว่านั่นแหละไม่ค่อยคุ้มมาแบนควีนอะไรพวกนี้แบนลูบิกไปก่อนนะครับตัวที่5ของ LGD ฮะจัดอะไรออกไปดิมีเล่นคู่กับคีเปอร์ได้ไหมนอกจากแซนคิงแครี่บีบิสโตแบ็กอะไรกันบีสโตแบ็กแต่เจอไทนี่ก็เหนื่อยนะเพราะไทนี่ของซิลเวอร์เอ็ดได้ดับมาดูไม่ค่อยแบบไม่เดาอะไรออกลำบากนะอาเลียนไพแคทเนี่ยต้องเล่นนี่นะครับสไนเปอร์อาจจะเป็นโทรหลอดจะได้มั้งฝั่งออฟติกDire Team Pick แบนเลเซอร์ไปฮะแล้วตัวที่3ครับออฟติกจะเลือกอะไรมาก่อนฮะติดชอบเลือก Throw Warlord นะ10 seconds remaining 5 seconds remaining ในแบน CM ครับผมนั่นสินะมันแบนไม่ได้ครับเพราะมันซื้อในเกมได้ CM อ่ะ
LGD มาเป็น Venom Cancer ฮะโอ้เริ่มมาบ่อยขึ้นนะครับถึงจะไม่ทุกเกมก็เห็นบางทีมเขาหยิบมาลองเล่นกันบ้างแล้วนอกจากตัวของมาทำป้า Cancer นะก็ดีครับเล่นกับตัว Keeper the Light ได้ด้วย5 seconds remaining. แล้วก็สามารถขายไทนี่ได้แล้วในสมองบวมเขาก็บอกว่าพิษของเวนอมถ้าโดนไทนี่เนี่ยไทนี่จะโดนดาเมจเร็วมากเพราะว่ามันโดนพิษแป๊บเดียวไงนั่นเลยโดนดาเมจเร็วมากแบบแป๊บเดียวเลือดหัววุบเลยตัวที่3ของ LGD ตอนนี้มี Bad Rider นะครับ Off Lane ที่ดูแล้วชอบแบนกันยังหลุดอยู่แต่น่าจะเล่นยากนิดนึงครับโดนปาร์ควาร์ดคอยส่องได้แล้วก็บิงยากตัวต่อไปถ้าไทยนี่เป็น Off Lane ตัวอื่นก็ต้องเปิดเออน้องมันลืมไปว่าเป็นตัวที่เล่นเวนฟูเป็นซัพพอร์ตอยู่ LGD Full Spirit นี่คือหยิบมา3หรือ4เกมนี่แหละสำหรับ10 seconds เป็น Full Sub 5ของ LGD นะฮะ5 seconds remaining ตัวที่4 Optic นะครับลาดพิกเขาเป็นแครี่เนาะอย่างนี้ก็ควรจะหยิบตัวของ PPD มาก่อนป่ะเทียนไหมครับ PPDยังมีเบนที่เล่นได้อยู่ with doctor AA ไม่ค่อยไม่น่าเล่นหรอกเLGD's turn to pick Dragon Knight. เอา DK มาก่อนนะผม Venom ตอนนี้คือขาดตัวของ PPD ถูกไหมถ้า Venom ไม่ใช่ถ้าไอ้3ตัวแรกไม่มีตัวไหนเป็นซับ5เนี่ย 10 seconds remaining. ฮีโร่ดู5 seconds remaining ถ้าไอ้3ตัวนี้เป็นตัวคอแบบแซนคิงเวโนมแมนเซอร์ดาร์กไดที่มันเก่งโอ้แอนตี้เมจผมกำลังคิดถึงว่าอาร์เมจเขาจะเล่นอะไรพอดีจริงๆอยากดูแอนตี้เมจแต่ไม่คิดว่าเกมนี้จะหยิบมานะฮะได้ดูแล้วครับแอนตี้เมจตัวนี้น่าจะหยิบมาเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครั้งแรกน่าจะเป็นมูชิที่เล่นสับแอนติเมตนะครับทำไมสมองบวมนี่มองกดไม่ได้อะมือถือไม่รู้เหมือนกันฮะอ๋อมันไม่เป็นไฮเปอร์ลิงก์นะครับผมเข้าบอทไปแก้ไม่ได้ด้วยครับขาดพิทเลนของซอมนัทเมบีนะครับผมตอนนี้ไม่ก็ไทนี่มิดแบนอะไรดีดีเคมิดเดดโปรเฟตก็ไม่น่าเล่นแล้วนะเกมนี้แบนอันเดอร์ลอร์ดครับแต่ก็มองว่าไทนี่มิดไม่ก็เอ็มมิดเจอกับดีเคเลยต้องแบนออฟเลนออกไปten seconds remaining optic เดายากได้ว่าเขาขาดอะไรกันแน่5 seconds ว่าต้องการดาเมจจริงๆเพื่อมาจัดการ AM นั่นแหละตัวจับตอนนี้ก็
ดราก้อนไนท์กับก็สตันนานนะมานาลีกแต่มันหลบได้ดิแอนิเมตอ่ะแบนวิเศษนะผมTen seconds remaining. Five seconds remaining. หยิบมาเป็นลีน่าฮะโอ้ลีน่ามิดเจอกับดราก้อนไนท์ใช้ได้ครับระยะไกลแล้วก็ตัวสุดท้ายออปติกครับจะเอาเล่นอะไรดีฮะเพราะว่าดีเคไปมิดก็ลำบากที่หนึ่งแล้วล่ะเจอลีน่าเวนอมไปมิดก็กดดันไม่ถึงจะซับ5เวทอมแมนเซอร์หรือว่าจะหยิบซับ5ของ PPD มาดีฮะจบเทเลอร์เบลดครับผมเป็นซับ5คีปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้ว PPD เล่นแซนคิงผมกะแล้วว่ามันต้องเป็นตัวดาเมจอะแต่ผมไม่คิดผมไม่เคยเห็น PPD เล่นคีปเปอร์เดอะไลท์อะเขาเคยเล่นหรือเปล่าฟะหรือผมจำไม่ได้เพราะผมจำได้ปกติมันจะเป็นไซหรือว่าซับ4คนหนึ่งเขาเล่นนะเดี๋ยวลองเสิร์ชดูดิเป็นฮีโร่ที่ไม่คุ้นตากับเขาเลยฮะ e-sport profile Keeper of the Light Keeper of the Light เล่นไปแค่15เกมนะผมเล่นล่าสุดเมื่อเจอกับ COL คือเล่นล่าสุดอะเจอกับ COL ได้เกมก่อนเนี่ยเมื่อประมาณ4ปีที่แล้ว เล่นแบบไอ้พวก in-house league ไม่เคยเอามาแข่งจริงเลยนะครับผมเอามาแข่งจริงตอนสมัยแกยังไม่เคยอยู่กับ EG มา2เกมนะครับชนะ1แพ้1ชนะแบบชนะง่ายๆอะ10นาทีจบ ที่เหลือก็เล่นใน in-house หมดเลยนะครับโอเคฮะไม่แปลกอะผมไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะตอนอยู่กับ EG คือเล่นครั้งแรกก็คือเล่นกับออปติกเลยนะครับสำหรับคีปเปอร์เดอะไลท์ของ PPD นะนี่เป็นครั้งที่2ในการเล่นคีปเปอร์เดอะไลท์ของเขานะกับออปติกเกมมิ่งฮะนี่ครับผมต้องเต็มที่ครับฝั่งนี้ฮะดูลีน่าโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับใส่เจมเคอร์เรียด้วยนะฮะอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหดูดิอย่างเท่โอ้เท่กว่าไอ้เงาๆแบบ SCCC อีกแล้วของจริงครับไชน่านัมเบอร์วันผมบอลหิวก็ชอบปรับกากๆตอนตีดอทนะเพราะว่ามันกระตุกบางวันมันกระตุกอันนี้ได้ปรับเยอะหน่อยเพราะไม่ได้ใช้คอมเรียนคอมผมมันกากว่านี้โซคีเปอร์นี่ไม่ได้มีคนเรียกมานานแล้วเนี่ยมาฮะไพแคทเซนโรทีบีเทเลอร์เบลดชนะตัวแอนติเมตได้อยู่นะมันไม่เชิงชนะหรอกรีเฟคชั่น AM มันบิ้งหนีได้ก็กดดันให้ AM ต้องถอยออกจากไฟเวลาโดนรีเฟคชั่นถ้าไม่มี BKB นะมานาก็จะหมดได้นะครับก็ดีจัดมาอยู่กับไซนะครับชนเจอกับชาลิกไทนี่ออฟเลนส่วนเชนก็ไปช่วยบล็อกคีฟครับตอนนี้ไม่มีอะไรทำฮะส่งคีฟกลับบ้านกันไม่ได้นะบล็อกคีฟก่อนตอนนี้ว่างอีกประมาณ20วิเท่านั้นครับเชนเวฟออฟเทอร์ตัดเลือดไปเล็กน้อยครับข้างบนเป็น 3-3 ครับตอนแรก 3-3 จะหยิบ DK มาเนาะแล้วก็สลับเอา DK ไปมิดนะครับ CCNC เจอกับลีน่าดูดูมันหมดไปครับตรงนี้สตันได้แล้วกดเมตาโมโพสิตมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับ TB เดี๋ยวนี้เลือดเหลือ1ทีแล้วนะโอ้โหเหลือ30ครับไม่ได้ฮะเมตาโมโพสิตเหลือเกินครึ่งทางไปแล้วครับรอดพ้นจากการโดนเฟิร์สบัตไปได้ดูเซตจีนกับเซตของ NA นะครับผมดู NA Venom ยังไม่มีอะไรใส่เลยครับ
ดู AM นี่มาเต็มอัพลิงมานะ AM นี่คือแบบมาเต็มอะลีน่าก็มีเจมนะส่วนเชนก็ไม่มีลายใส่อยู่แล้วอันนี้มีอิมมอร์ทัลของ TI 3ด้วยโคตรสวยแต่ไทนี่ไม่มีอะไรเลยไอสเต็ปพายุสตาร์นี่มันใครๆเขาก็ทำกันอะแต่ไอพายุแล้วก็ Requiem of Soul เนี่ยผมเห็นซูเมลใช้บ่อยสุดช่วงนั้นนะ That was my first conversionแฟคชั่นมาครับเอาวอลแลนต์ไปเกือบครึ่งหลอดนะสตันมาไล่กดดันไปเรื่อยครับเพราะรีเจนของชาลิกหมดแล้วนะครับโดนกดดันหนักมากไงก็ต้องหนีกลับไปครับเหลือหนึ่งทีรอดจ่องไปได้ฮะดีน่าผมว่ามันเป็นเรื่องเบสิกอะไออูเซฟเตอร์สตันน่ะแบบในดอทหนึ่งก็มีมั้งไอฟีนเนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นตอนที่ซูเมลเล่นพอดีสตันไปครับวิ่งเร็วครับคีเปอร์เดอะไลท์ในหนังสือไกด์เขาสอนใช่ไหมออกคาถาม้าหมุนแล้วก็สตันไอของจุดๆๆเกมเมอร์ Dire's top tower is under attack เตรียมออกเป็น Ring of Hell นะครับยืนเลนไกลก็มารีเจนสู้ตัวเวนอมด้วยแหละจะได้ไม่ต้องเปลืองรีเจนอื่นๆมากลีน่าไม่ได้ออกอะไรแปลกจากเมื่อก่อนเท่าไหร่ไอเทมอัพสกิลก็เหมือนเดิมสกิลไม่เห็นจะเปลี่ยนอะไรเลยปลาแหจับไว้ได้ครับลงดีบัฟเพนินเฮดก็มาสตาร์ทมิงมิสไซล์แล้วเดินออกรูเดิมครับพีเตอร์แพนแดมได้ลาทิศไปครับสำหรับ 3-3 ครับ Venom Mancer ลำบากอยู่ฮะ AM สบายมากเลนบนแต่ยังรักษาชีวิตตัวเองไว้ได้ครับตายแค่1ตัวตอนแรก Regeneration คือออฟเลนทั้ง2ทีมเป็นเลนตื้นแครี่สบายทั้งคู่นะครับก็โอเคฮะน่าจะรับได้ทั้ง2ทีมที่เลนแครี่ตัวเองที่อยู่ออฟเลนชนะตรงกลาง CCNC ก็สบายๆครับรับเท้างานถนัดของเขาอยู่แล้วนะฮะดูไปดูมาเริ่มเหมือนเฟียขึ้นทุกวันหรือเปล่าฮีโร่แกน่ะวันนี้ภาคทีมทหารไหมผมภาคถึง Secret เจอทีมทหารครับผมเลนล่างนี่ผมว่าระวังเหมือนกันก็ดีนะทีบีอ้าวเรียบร้อยหรือเปล่าครับเมตาโมซิสไม่บีฮะจะพอสไปก่อนครับคือมันมีสิทธิ์ที่ไทนี่เขาจะได้คิวไงผมกำลังจะพูดเลยว่าไทนี่มีสิทธิ์ทอสวันแลนด์และเก็บคิวได้ด้วยนะเลนเนี่ยมันไม่เหมือนไอเวนอมแมนเซอร์ที่เวนอมมัสเกลแล้วเขาก็บิ๊กหนีเนี่ยแล้วสโลได้ถูกตัวครับสโลตัวสตันไปฮะเข้ามาตอนนี้ซัพพอร์ตจะตายแล้วฮะพยายามจะสับไปเรื่อยๆไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นครับเวนอมแมนเซอร์ตัวเป็นตัวที่ถึกพอสมควรออกเป็นอะควิล่าเลยตัวของ AM มิราเคิลก็ออกแล้วฮะไอริงออฟอะควิล่ากับแอนติเมนมันเป็นไอเทมที่ดีแบบมันดีมากๆอ่ะอันเนี้ยคิดดู AM ปกติจะไม่ออกบางคนยังตัดสินใจออกเลยมันได้สเตตอะไรอย่างเงี้ยคุ้มดีHaste.
พอมีตารางแข่งไหมครับต้องดูใน Liquidpedia คนอื่นแปลลิงก์ไม่ได้ใช่ไหมพิมพ์คำว่า DAC 2018แล้วก็ Liquidpedia ไม่ต้องพิมพ์ถูกหมดก็ได้เดี๋ยว Google ก็หาให้เองไม่ก็พิมพ์คำว่า Liquid แล้วก็ Calendar ครับที่แปลว่าปฏิทินนะแล้วก็อันแรกจะเขียนว่า Liquid Calendar Dota 2อันนั้นก็ได้อันนั้นดูง่ายกว่า Radiant structures are fortified Radiant's bottom tower is under attack เอา GD Army ข้างล่างโดนมั้ยนะครับในที่สุดก็ได้อีก1คิวข้างล่างพิมพ์อย่างนั้นก็ไม่เจอหรอครับพิมพ์ภาษาอังกฤษดิ Radiant's bottom tower is under attackล่างสำเร็จไปแล้วเนี่ยคุณล่าก็เปิดเก็บป้อมไปครับเพื่อปล่อยให้คลิปใส่วองวอดไว้ก็เห็นเชนนะครับผมแล้วเขาก็เคลียร์ทันทีครับน่าจะเห็นแล้วว่ามีวอดน่าจะเห็นจากตรงนี้มั้ง LGD เมื่อกี้ไม่ได้สังเกตน่าเห็นจากตรงนี้แหละเลยดาวถูกมีข้อมูลนะครับซอมมาร์ทเมบีคลิปนำไปนิดหน่อยฮะซึ่งก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับ DK ครับบินเข้ามาสับกล่องไซไว้ฮะปั่นปวดไว้โดนลุมล้อมแล้วตัว SCDC ครับและเล่นดรอปไปแล้วครับตอนนี้โดนเวทอย่างเต็มที่เอาวัวระเบิดไปแล้วครับมันก็เรียกมาได้4คนเลยนะฮะดูการโรเทชันมันบางทีแบบเรียกสกิลอะไรเงี้ยยังพอมองโลกในแง่ดีได้ว่าเออเขาจ่ายแล้วก็น่าเบสไป AM อาจจะเสกคลิปไปประมาณ 2-3 ตัวอะไรเงี้ยยังพอได้อยู่ไม่ใช่แบบเข้าไปโดนโซโล่คิวแบบบื้อก็สายรับเท้าอยู่แล้วครับ CCNC เออ CCNC พูดผิดผมไม่เคยเรียกเขาว่า CCNC นะครับผมเรียกเขาด้วยชื่ออื่นเสมอเลยฮะซึ่งไม่สามารถออกอากาศในนี้ได้แต่ถ้าใครรู้ก็พิมพ์ได้ครับเพราะผมไม่แบนมานาวอยเข้าไปฮะที่ได้บัฟมาครับแต่ว่าไม่ตายนะฮะโอ้มีคนพิมพ์มาแล้วผมกดอลาวแป๊บนึงตามที่เอเดดี้พิมพ์เลยฮะอันนั้นแหละเรียกเขาอันนั้นแหละ เขาเป็นคนที่นิสัยไม่ดีในแรงนะผมแต่ตอนนี้เขานิสัยดีแล้วแต่เมื่อก่อนนิสัยไม่ดีเล่นโปรเฟตก็เลือกโปรเฟตมาแล้ววะไปแจกเขาตรงกลางแบบไปฟีดอ่ะก็ฟีดอ่ะให้เกมมันจบๆเลยฮะได้เล่นแบบไม่อยากเล่นไม่ได้เล่นมิดอ่ะงอนหยิบโปรเฟตมาแล้วก็วะไปแจกให้เกมมันจบเลยฮะนิสัยไม่ดีเลยตอนนี้แกไม่ทำแล้วแกเป็นโปรเพลเยอร์แล้วแกปรับตัวแล้วครับไม่มีซันเดอร์ฮะแต่ถึงมีก็ไม่ทันแล้วครับเพราะลีน่าลากูน่าเบดเป็นสิ่งที่ไว้แก้ทางเทเลอร์เบดได้ในช่วงนี้แหละประมาณเรียวถึงเวลประมาณ 18-15 หายแล้วครับผมตันตันมาครับ AM พ่นไฟตัวแตกนะครับเวลเลแลกแครี่กันไปฮะน่าจะคนละคนนะครับผมถึงแม้จะหน้าเหมือนกันก็เถอะ Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. เกมนี้ดราก้อนไนท์ของ CCNC ก็ดันเวเรื่อยฮะเลเวล9ดูเน็ตเวิร์สตอนนี้เงินเป็นที่2ครับนำเป็นที่1เป็นตัวเทเลอร์เบลดดูหน้าเป็นที่3ส่วนแอลติเมทนี่ห่างไกลเลยครับเพราะตัวเองแวะออกอควิล่ามาอีกห่างไกลเหมือนกันกว่าจะออกฟูรี่ไม่รู้ว่า DK กับ Venomancer คิดว่า The Light จะเก็บเงินให้ทีมได้เยอะแค่ไหนจากการดันนะครับถ้าเก็บได้ประมาณ4ป้อมอย่างเงี้ยผมว่า AM เล่นลำบากแล้ว
พราะเงินฝากออปติกเยอะก่อนล็อกหลบออกไปได้ครับ CCNC ฝืนมากเลยพูด4ครับเนี้ยเข้ามาเจอมานาวอหยุดไว้ฮะไลท์ไซด์เอาเลยโดนดีบัฟสตาร์ทอีกทีตัวระเบิดไปแล้วJudged lacking. Radiant's middle tower has fallen. แต่ป๊อปตรงกลางก็โดนไทแคทเก็บไปเรียบร้อยครับเทียร์1หายหมดแล้วครับฝั่งของ LGD ด้านบนเลือดยังเต็มๆอยู่นะฮะด้านล่างก็โดนลดไปแค่ประมาณ400 300หน่วย400หน่วยใส่แยกฟาร์มไปครับทีมปล่อยให้ฟาร์มเอาบลิงค์ My thrift rewarded I say no ดีนะอีกทีดิโมโหอ่ะ AM ต้องไอได้15โกเอาหมดว่ะค้นเจอเอาหมดจริงๆไหลสายเอาเลยมาครับเราหน้าเวนเก็บเลยนะฮะนี่ครับผมเก็บอย่างรวดเร็วครับกันคนซ้อนฮะนี่ก็อควินล่านะไอเทมยอดฮิตจริงๆผมว่าเป็นไอเทมที่ไม่น่าจะโดนเนิร์ฟเลยนะสำหรับอันเนี้ยผมว่ามันแค่ดีแต่มันไม่ได้โกงอะแต่ออกแล้วมันติดจริงๆนะเวลาเล่นสายเอจิแล้วออกอะเนี่ยบางทีเล่นตัวอินแบบต้องทำดาเมจกับเอามานาก็อยากออกเวลาออกแล้วใช้ให้กับคาลิตี้มานามันขึ้นเร็วดีอะคาลิตี้เลนดอปแล้วก็อควิล่ามานาฟาร์มป่าสบายเลยคาโดฟีลีน่าอะไรเงี้ยสตอร์มเนี่ยแต่สตอร์มนี่ไม่ออกนะสตอร์มนี่มีโซลออกอะไรอื่นได้แต่หลายตัวอยากออกอ่ะไอ้พวกที่มันต้องใช้ฟาร์มป่าฟาร์มเพลินฮะใช้ลิควิดนี่คือมันอ๋อใช้ลิควิดเมื่อวานใช่ไหมขอโทษวันนี้แข่งตกใจ LC ต้องออกไหมครับ LC นี่ไปดูไอ้ถ้าเหตุผลที่ทำไมต้องเล่นไซเลนเซอร์ไปก่อนนะมันจะมี LC อยู่ก็นั่นแหละคนเล่น LC ที่เข้าป่าด้วยนะเอ้ลิควิดเขายังเก่งอยู่ครับผมเชื่อมั่นในมันทำบ้าแมวกางเกงเขาอาจจะหายก็ได้นะครับกางเกงคู่ใจเขาก็เลยแบบเล่นไม่ค่อยดีต้องผ่านต้องผ่านแบบแรมเซฟก่อนเนี่ยแรมเซฟคีย์บอร์ดหายก่อนจะทำใจได้ฮะทำใจได้ปุ๊บนี่โหดเลยเห็นปะได้แชมป์เมเกอร์เยอะคิวเซนเตอร์มาจากด้านหลังครับแต่แฮนด์ออฟก้อนฮิวหนีออกไปข้างบนตอนนี้ตีคอกลับมาได้ฮะตัวของ PPD นี่คอเหนียวมาดันตรงกลางต่อครับป้อมล่างบึ้มไปแล้วตัวของ CCNC เพิ่งเปิดเอลเดอร์แล้วก็ฟอร์มคีฟตรงกลางเข้ามาดันรัวๆตามที่บอกครับออปติกต้องดันอยู่แล้วถ้าดันเยอะๆทุกคนมีเงินหมด AM มันโซโล่คิวไม่ไหวหรอกแยกดันได้แต่กว่าจะได้โซโล่คิวต้องแมนต้าสไตล์แล้วก็คอนตันเล็กแล้วมั้งถ้าตัวคอตัวซับมีเงินเยอะลดความน่ากลัวของ AM ไปได้ฮะในทีมไฟท์ AM ต้องโยกดันแทนอันนี้สตันครับไทยน่ารอดนะไทยนี่โดนไปครับแล้วป้อมล่าสุดท้ายครับแอนติเมจขาดแค่เดมอนเอทนะของที่แพงที่สุดในตัวของไอ้นี่ครับถึงออกไปครับจ้าเอข้างหน้าเป็นไซคุงครับแต่ไซมาคนเดียวครับคนอื่นไม่ได้มาด้วยเอ้ยติดแต่พ่นไฟไปก็ไม่ตายเนาะเอมีกันเวทนะเอามาเป็นรีเจนบานานะก็โอเคอ่ะเพราะว่าตัวตีอย่าง AM ก็ผิวเกินพ่นไฟไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อ่ะได้แต่ AM ตัวเดียวที่เหลือเป็นเวทหมดระยะไกลด้วยFinders Keepers
แคทแคทถอยครับตัวเซเลอร์เบสดีหน้ามาแล้วสวัสดิ์ไพแคทกลับเข้าไปฮะแคทตัดสินใจเดินลบเข้าป่าไปครับแต่ตอนนี้ทีพีอยู่ในแบ็คแพคฮะน่าจะเลิกล้มความตั้งใจในการมีชีวิตไปแล้วครับแล้วก็เสียอีก1คนเป็นตัว 3-3 ครับผมตอนนี้4คนของ LGD เล่นได้ดีเหมือนกันครับเก็บอะไรกลับมาได้ AM ก็อุ่นใจฮะเพื่อนเรามีประโยชน์เราจะได้ฟาร์มต่อไปโดยที่ไม่ต้องสนใจทีมฮะมันก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละแอนดี้เมดอะฟาร์มแถวๆเนี้ยแล้วก็เอาลูนบาวตี้2อันแล้วก็ฟาร์มต่อ Max Efficiency ในการฟาร์มลูนบาวตี้ให้เงินเยอะมากเลยนะถ้าเก็บได้2อันทุกๆ2นาทีแล้วก็เก็บคีปป่าแถวๆได้บทเนี่ยฟาร์มเร็วมากเลยหลายๆตัวน่ะตอนนี้ TB เป็นที่1ของรุ่นนะครับเอ้ยไม่ใช่ฮะที่1ของการฟาร์มนะผมเน็ตเลยโอเคครับผม TB จะได้แมนต้าสไตล์แล้วเอามาหลบไลท์ไซส์เอาเลยได้นะถ้ากดดีๆเซตไว้ครับและคีปลุมล้อมครับหรือนอมัสเกลได้แล้วซากุระเบทเขานี่ไม่สูญเปล่าเลยเกมนี้แล้วหนีหลบออกไปแล้วครับผมส่งกลับบ้านอย่างรวดเร็วฮะแล้วก็ตัวเองตายแทนครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความคุ้มอยู่แล้วได้ตัวคอแรกเชนนะซัพพอร์ตเนี่ยเห็นไหมครับพอเขาเกิดเขาต้องเก็บรูน2อันอยู่แล้วฮะมันแบบมันคุ้มกว่าไปตีคีฟอีกแล้วคือมันไม่ได้ XP เฉยๆอ่ะแต่เราจะเอาตังค์อ่ะคุ้มมากตอนนี้เป็นดับเบิลดาเมจด้วยนะไม่มีปัญหาโรชานี้ไง AM ก็เข้าไปช่วยทีมไม่ได้อยู่แล้วต้อง4ต่อ5ในเมตาโมซิสกับดับเบิลดาเมจเอ็มต้องใช้การต่อสู้โดยการกดดันจากข้างนอกนะครับแยกดันคุมพื้นที่ให้เขาเสียเวลาให้ต้องตัดสินใจว่าจะทำไงดีในแบบคลาสสิกไชน่าเลยจริงๆปีนี้ต้องปีของจีนใช่ไหมหรือปีของตะวันออกนะครับแต่ดูแล้วทีมตะวันออกยังสู้ทีมตะวันตกไม่ได้เลยฮะรวมถึงซีด้วยนะน่ายังสู้เขาไม่ไหวตอนปีนี้ตะวันตกมาโหดมากฟอร์มแทบจะไม่ดรอปเลย VP Liquid ก็ยังเก่งอยู่ในการเจอทุกทีมยกเว้น VP เนี่ย Secret ก็เหมือนกันยังไม่เจอทัวร์ที่จีจะพังอาจจน 2-3 ทีมขึ้นไปเลยนะเนี่ยเขาไม่ได้เล่นที่ไซบีเรียมั้งรัสเซียเนี่ยน่าเล่นที่มอสโกหรือเปล่าก็เหมือนเดิมครับส่งตัวคอกลับบ้านไปได้ฮะตัวของเชนเอาซับ5แรกตลอดเสียเวลาออปติกอะทำอะไรสักอย่างใช้ตัวคอไปได้เชน AM ก็ชอบใจอ่ะเห็นตำแหน่งเขาว่าข้างบนมากัน4คนนะแล้วก็เดี๋ยวก็ไปต่อครับรู้อยู่แล้วอยู่อันนี้ถ้าได้เนี่ยคุ้มเลยฮะดีหน้าแว้นออกมาครับโดนดีเฟคชั่นติดระเบิดโอ้โหตัด3คนมองแคสกีก้าออกมาก่อนครับไม่มีซันเดอร์แต่มีจิตฮะส่งไทนี่กลับบ้านไปเหมือนเดิมครับวิ่งไปไม่สนมานาลิกโอ้ชอบใจเลยชอบใจเลยเอเอโอเห็นหมดเลยครับเห็นหมดแล้วอยู่กี่คนตรงนี้คือมันไม่มีตัวไหนที่มาคนเดียวแล้วมันโซโล่คิวเอเอมได้เลยนะคือถ้าเห็นเขาอยู่ด้วยกัน 2-3 คนขึ้นไปก็แทบจะอุ่นใจว่ารอดอ่ะเห็นดีเคไม่ก็ตัวของ
เห็น DK กับ TB อ่ะผมว่าสบายใจเลยว่าตายยากเพราะว่า DK ต้องมาช่วยฆ่าตัวกับตัวอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อทรายครับแต่ออปติกเขาไม่สนใจครับเขาจะอ5คนขึ้นไปเลยฮะไปมากกว่านี้ครับเดี๋ยวยื้อไปครับ LGD หรือไม่ก็เรียก AM กลับมาช่วยวายตายไปก่อนฮะต้องไปแบ็คกลับมาครับน่าจะเอา4สู้5ครับเป็นอาโมสิตเหลืออีกเยอะฮะ Radiant's top tower is under attack เดี๋ยวเข้ามาทอสอวาแลนซ์ครับอุ้ยดึงกลับมาได้1คนครับผมไปครับซันเดอร์แต่โดนแล้วก็เบสสวนเสียจิตไปก่อนครับผม AM ยังไม่กลับมาฮะฟอร์ติฟิเคชันไว้มี PPD คอยดันจากด้านหลังเหมือนกันครับด้วยอิลูมิเนตยังไงดีฮะยื้ออย่างเดียวครับตรงนี้ AM ถึงหน้าบ้านแล้วนะครับยังไม่ได้เมเลบาแลกเริ่มเจ็บหนักแล้วตัวอื่นยื้ออย่างเต็มที่กลับไปก่อนเป็นแซงคิงครับตอนนี้น่าจะได้แหลกไปเต็มๆส่วนแอนติเมทนั้นได้ครึ่งหลอดครับยังไม่มีแมนต้าสไตล์แล้วแหละรอส่งมาจากที่บ้านเราเซียสเมียนอตเพราะว่ายังพอว่าออปติกน่าจะหวังเยอะกว่านี้หรือเปล่าน่าจะหวังได้คิวเยอะกว่านี้แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคฮะเพราะว่าเราตัวเองไม่เสียป้อมนะเทียร์3ไม่แตกยังไม่เสียหายเท่าไหร่ออปติกแรกจังหวะนี้น่าก็น่าจะโถมข้างล่างแทนเพราะ AM มันแลทข้างล่างไปแล้วLGD ก็ยื้อได้ดีครับออปติกก็ไม่ถลำบ้าบอมากเกินไปฮะเกี่ยวออบเจคทีฟตามเป้ามาได้สำเร็จเพราะบางทีเล่นเจอ AM เราจะแบบถลำลึกไงแบบโอ้เอไม่มาเราถลำเข้าไปลึกแล้วเราก็พลาดแล้วเราก็ตายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออปติกเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะเขาเก็บได้หมดเลยเสียแค่จิตอย่างเดียวเดี๋ยวเขาไปใส่ตัวของซอมนัทเมบีครับส่งกลับบ้านไปฮะแฮนด์ออฟกอดอีกน่าลำคาญเป็นบ้าเลยข้างล่างเจอตัวของลูนอมแมนเซอร์ฮะ FY มีสตันครับเอาเดินจูออกไปได้สวยฮะปักสโลมาเอกกระโดดเข้ามาใส่แต่กดพอยชั่นโนวาไปแล้วครับเรียกคนมาช่วยฮะระเบิดมานาวอยไปก่อนมานาจะหมดดิ้งหนีออกไปอยู่ในซอกป่าครับวิ่งได้อีก1ทีไหมก็ทีพีหนีไปก็จ่ายไปฮัทซัพพอร์ตซื้อเวลาครับแต่เกมนี้ลีน่าก็เล่นเก่งนะเพราะทุกที่ฟาร์มแทบจะเป็นของ AM หมดแล้วตัวเองยังหาเงินได้รอดเยอะด้วยแหละมันเลยไม่ค่อยเสียตังค์อยู่ตอนนี้เวล17นะทีบีเวล16จะ18แล้วด้วยMy thrift rewarded. ใกล้นะใกล้จะเหนื่อยนะเดี๋ยวข้างล่างต้องเอาให้ได้เอาเหมือนเดิมครับออปติกทำเหมือนเดิมฮะตรงนี้บึ้มนี่โอกาสชนะสูงมากแล้วครับ AM ไม่ค่อยดันตรงกลางอยู่แล้ว AM ดันข้างๆเป็นหลักเพราะดันข้างๆแล้วก็มุดซอกป่าได้เข้าไปฟาร์มป่าได้ตรงกลางนี่หาที่มุดกับป่าซ่อนตัวทำเป็นกลับบ้านขึ้นบ้านไปนะครับจังหวะนี้ต้องได้ฮะออปติกกด LGD ที่เสียป้อมได้แต่ทำให้เสียแหลกพอครับ AM ไม่ไปแล้ว AM ตัดใจช่วยทีมมีมันต้าสไตล์มันต้าหลบส่งสิงมิสไซล์ไปก่อนครับขึ้นบ้านมาตีจากระยะไกลจะไปเกียร์กีฟก่อนครับมีฟ้าขวางคอยช่วยอยู่ด้านหน้าฟ้าก็หิวเรื่อยๆครับตอนกลางวันสวัสดิ์กลับมากด BKB ทันทีครับตบหัวแตกไปแล้วครับชาลิกแล้วออปติกก็ได้เลนข้างๆไปฮะ10คิวแล้วครับผมโอเคอยู่ครับฝั่งแต่ GD ผมว่าเขาน่าจะรู้แล้วว่าถ้าดันสู้ไปเขาไม่กลับอยู่แล้วออปติกก็เลยลองมากันดูแต่น่าจะได้ผลที่ไม่ดีเท่าไปแยกดันนั่นแหละเพราะเงินก็ไม่ขึ้นด้วยตอนนี้เงินมันเยอะกันหมดตามที่ผมบอกครับ AM มันหาจังหวะโซโล่คิวยากถ้ามีของอยู่แค่เนี้ยถ้าซัพพอร์ตมันจนๆกว่านี้นี่มีคาถาฟ้าด้วยนะเลือดอย่างเยอะกว่าจะมานาจะหมดก็โดนไบดิ้งไลท์เรียบร้อยแล้วเพราะยังไงก็ต้องกดแมนต้าสับคีเปอร์เดอะไลท์ไม่งั้นไม่ตายหรอกใช้ตัวเดียวก็โดนไบดิ้งไลท์ก็เรียบร้อยครับเสียเวลาห
าโซโล่คิวยากต้องมีไอเทมเยอะกว่านี้ฮะแต่เวลาไม่รู้จะพอหรือเปล่าครับออปติกเงินไหลมาเทมาแค่ตรงกลางอย่างเดียวแล้วลาไปคอนไหมครับคอนอะไรครับวันนี้วันนี้มันมีคอนอะไรล่ะสตันไปครับผมยังไปได้ฮะก็ตายครับก็ซัพพอร์ต5ฮะสตันครับผมสวยงามเรียกมาก่อนครับเดี๋ยวผมออกไปฮะเอา BNK เอากัปตันเขาไม่สบายครับผมเอา BNK เหรอไม่มีครับทางสุดท้ายครับ AM ไปตัดชิปตรงตามมาเรียบร้อยแล้วฮะฮอตเอาวันแลนแค่วันแรกก็บินขึ้นฟ้าไปแล้วครับสตันมาเอาไม่อยู่ครับตอนนี้ไม่รอดครับส่งกลับบ้านไปก็ไม่ทันงานเข้าแล้วฮะตอนนี้ติดฟอร์ติฟิเคชั่นไอ้ติดตัวแบ็กรอครับแต่ที่เอฟแม็กยืนอยู่ข้างหลังอ่ะ ยังหาจังหวะเข้าไม่ได้บินไปตัดชีฟกันแล้วครับตัวแอนติเมทจริงเขาต้องสู้แบบนี้นะไม่ใช่ไปยืนกันบ้านกับเพื่อนเขาต้องไปตัดชีฟอย่างเดียวแบบนี้แหละแต่ก่อนนี้มันไม่มีจังหวะด้วยก็เลยช่วยทีมในการตัดคลิปไม่ได้ครับตอนนี้มีแล้วกันได้ฮะทางสุดท้ายครับคลิปข้างๆยังคุมได้ดีด้วยตาสดตายมาก่อนครับดีเฟนชั่นทำงานแล้วเก็บหนำนะครับตัวของอาเมทอสมาแฮร์ร็อกก็ช่วยไปอีกทีมาน้ำหมดแล้วเวนอมแต่ตีไปแล้วไม่มีความหมายนะครับมาแล้วชาลิคไม่น่ารอดนะตอนนี้เอ็กโนว่าโดนเวลาต่อไปครับโอ้ต่อไปเท่าไหร่ยิงใส่เวนอมเก็บไปได้เอ็มมุดเข้าไปซ่อนในบ่อโลชานก่อนครับเหลือกัน4คนเป็นกลางคืนอีก3นาทีครับหลบเข้าไปสตาร์ทใส่ตัวของซอมนัทเมบีได้ฮะดีเฟนชั่นมาสกิลสวนไปไบดิ้งไลท์ดึงกดอูตัวเองอีก1ทีมานาวอยสวยงามฮะอาเมซันเดอร์ครับผมแต่ตอนนี้คนไม่น่าจะพอให้เอ็มจัดการแล้วครับสตาร์ทน้อยไปแต่เมื่อกี้แกหาช่องมามานาวอยได้หนักอยู่อะแต่ TB Thunder เรียบร้อยแล้วฮะทางสุดท้ายแล้วเขาบอกเขาท้องเสียครับผมยังเหลืออยู่นะครับยังยื้อได้นะชัยหน้าเอ็มอีกเข้าใกล้แล้วนี่ก็เอาบิงแคทเล้งกับเอาบิงลดคูลดาวน์นะฮะนี่มันสายแรดแบบเต็มที่แล้วนะเนี่ยไม่ได้เอาตัวมาปล่อยเมาส์สู้เพราะต้องหนีจากตัวของ TB Defection ด้วยก็ต้องเล่นอย่างงี้แหละเนี่ยบิงทีเดียวเต็มจอ AM ต้องดันคีฟเพื่อคุมแบบให้โหดมากๆถึงจะสู้ได้นะแบบเมื่อกี้คือดันข้างๆได้ดีตัดคีฟตรงกลางก็พอนะเขาเลยดันบ้านขึ้นมาไม่ได้ฝั่งออปติกชัยชนะยังอยู่ฝั่งเขาเยอะอยู่แล้วแค่อย่าไปเต้นตามจังหวะที่ LGD เขาจะทำเพื่อยื้อเกมก็พอแต่อย่าง AM ตัดคีฟที่มันดักยากนะเอ็มตัดคีฟอ่ะก็ต้องดันไลน์คีฟบนล่างให้เข้ามาลึกก่อนแล้วเราก็ดันตรงกลางเข้าไปไม่ก็สู้ตัวข้างๆให้ชนะแล้วก็ขึ้นจากข้างๆเอาสตันได้ครับแต่ดาเมจตามต่อไม่มีฮะไม่กล้าเข้าไปครับไม่เสียบออปติกยังไงฝั่งชนะตอนนี้ยังมีสิทธิ์เป็นออปติกมากกว่าอยู่แล้วเงื่อนไขเขาง่ายอ่ะ
เอมไม่ได้เก่งกันเมกาคีฟเท่าไหร่นะฮะพลังการดันของเขามันลดลงไปเยอะไออย่างเงี้ยยังดันได้อยู่คีฟตัวแค่นี้ยังดันไหวอยู่แต่เมกาคีฟนี่เอมไม่ค่อยไหวแล้วดันช้าเอาทอสจับได้1คนครับเป็น CCNC กดบิกิบีเดินลงมาเสียเชนไปก่อนครับส่งดีน่ากลับบ้านไปเรียบร้อยแอนติเมจะไล่ตัวของคีเปอร์เดอะไลท์ฮะโดนดิสเคนไปสตันสวยงามเมนต้าสายไปแล้วด้วยบิงระยะไกลครับผมบิงได้อีก1ทีอย่างรวดเร็วด้วยฮะรับจับยากจัดแต่คีฟลงกลางเข้าแล้วครับไม่เยอะมากตัวชานนี้เนี่ยตกไปของ LGD เอ้ยของออปติกครับ LGD ไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วตัวนี้จับรางวัลใน1วิครับผมรางวัลแล้วรางวัลนี้อาจจะเป็นชัยชนะของออปติกก็ได้นะ LGD ตัดสินใจเข้ามาครับเก็บอีวิทได้แต่เขาเห็นนะครับต่อเข้าไปโอ้จะล้วงตัวของพีเตอร์แพนแดมครับผมแต่อาเมบิ้งออกมาฮะเลือดเลือดโอ้โหเลือดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่บานาหมดแล้วจีจีแล้วแหละผมบอกไงว่ามันรวยขนาดนี้มันไม่ได้เข้าไปเก็บง่ายๆนะครับคีเปอร์เดอะไลท์เนี่ยไม่หมูนะของเล่นเขาเยอะนะฮะแค่คาถาฟ้าอย่างเดียวก็เหนื่อยใจแล้วนี่ก็เข้าไปเอาโรชานครับเพื่อความชัวร์ฮะดีไม่ดีออกเกมมาคุ้มแบบอย่างสมบูรณ์แบบครับในคืนนี้เหมือนเล่นเจอ AM ในแรงใหม่ครับฟาร์มอย่างดีนะครับเข้าไปตายทีเดียวแพ้เลยฮะแต่นี่คือเกมมันในนี้อยู่แล้วเฮ้ยขโมยได้ครับผมยังยื้อได้อยู่ทีมนี้ยื้อจน AM เกิดได้ฮะ20วิโอ้โหแต่คนเหลือประมาณ3คนนะครับในจังหวะขึ้นบ้านอันนี้เนี่ยไม่น่าไหวนะไม่มีคนทอสกลับมาด้วยอะแต่ไม่ได้พิมพ์ GG ง่ายๆครับ LGD เดี๋ยวเข้ามาใส่ AM ยังไม่เกิดครับยื้อขึ้นมาก่อน AM มาแล้วฮะ Antimateขึ้นไปครับแล้วก็วาร์ปอยู่ที่บ้านเชนเสียชีวิตไปแล้วฮะ AM ทำไรครับพยายามจะล่อครับตามลงมาอย่าเพิ่งตีบ้านเราเบียร์ตัวรีเฟลคชั่นน่ะตามมาแล้วเขาก็ไม่สนใจแอนติเมทแล้วฮะพอทีมข้างล่างเข้าเรียบร้อยแล้วก็น่าจะรวมพลังกันตีเบียร์4เพื่อเข้าโทนเลยครับแล้วต้องกล่าว GG นะครับ AM ทำได้แค่นี้แหละ F ไปไหนครับช่วงกลางวันนอนครับผมนอนฮะกัปตันไทยแลนด์จาก AF เป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตตอนกลางคืนครับก็ต้องจีจีไปนะออปติกนี่โหดจัดจริงครับตอนนี้เป็นที่หนึ่งของกลุ่มไปแล้วก็คือชนะ4แพ้1นะครับแพ้ให้กับ OGศึกชิงเจ้าความเป็น OG นะครับแพ้ OG ไปอีกเกมนี้นี่ตามที่บอกครับถ้าเก็บป้อมเลื้อมากออปติกซัพพอร์ตมันจะตัวหนาแล้วตัวอื่นมันจะหนาด้วยเพราะของมันเยอะทำให้ AM ไม่มีความสามารถในการโซโล่คิวง่ายๆนะครับต้องใช้ไอเทมเยอะก็นั่นแหละเขาต้องออกลิงเคสมาด้วยเพราะกัน DK กันอะไรของเขาอะอานาลิกอะไรเงี้ยยังไม่มีคอนตันก็ไม่มีทางจะไล่ฆ่าตัวของคีเปอร์อะไรได้ง่ายๆแล้วหลังจากเขามีคาถาฟ้านะไม่นับฟอร์ตตามด้วยไปแค่หนึ่งตัวเองพี่พีดีถือว่าผมว่าออปติกเดินตามแผนตัวเองได้ดีนะครับไม่ได้มีใครเล่นดีเป็นพิเศษขนาดนั้นทุกคนเดินตามแผนที่วางเอาไว้เก็บตังเก็บป้อมจน AM โซโล่คิวยากยังไงก็5ต่อ4อะช่วงนั้นอะ5ต่อ4ก็บทเกมได้สำเร็จโอ้ผมว่า IG น่าเป็นตัวที่เป็นทีมที่เลือกตัวได้น่าเบื่อที่สุดในรายการนี้นั่นแหละผมเห็นฮีโร่ผมก็ยังไม่อยากเข้าไปแล้วอะแครี่ DK ออฟเลนโอวิกไนท์มิดเลนเดธโปรเฟตนี่มันแบบนี่มันใช่แล้วฮะ
สุดยอดฮีโร่จริงทีมนี้เดี๋ยวต่อไปผมดูคู่อะไรวะนิวบีกับ OG มั้งเช็คอีกทีคู่ต่อไปของผมเป็นนิวบีกับ OG นะครับแก้ก่อนผมไม่รู้เหมือนกันนะผมถึงเวลานอนผมก็หลับแล้วง่วงก็นอนนิวบีกับ OG โอเคนิวบีอยู่ไหนวะนิวบีกับ OG นะไม่ใช่ออปติก OG OG A B C D E F G โอเคเจอละโอเคครับเดี๋ยวตัดสักคู่หนึ่งตายแล้วที่ตาบริยาของเราเสร็จเติมกันมา